ที่จะเช็คอินเข้ามาพูดคุยกับเราชาวสระบุรีกันด้วยและตอนนี้เฟรมเขาอยู่ในสายกับแตงโมเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะไปทักทายพร้อมๆกับแตงโมเลยละกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับวีไลฟ์ FM ครับผมน่ารักที่สุดนะคะจำกันได้ไหมคะเนี่ยจำได้ครับผมค่ะเดี๋ยวให้เฟรมนะคะแนะนำตัวเองชัดๆอีกสักหนึ่งรอบกับชาวสระบุรีค่ะสวัสดีครับผมเฟรมครับผมจากโปรเจกต์วันเวทีเกตจากค่ายทูแฟนตาซีครับผมค่ะโอเคต่ออีกนิดนึงให้เวลา30วินาทีในการอ้อนแฟนคลับที่สระบุรีสามสิบวินาทีใช่ใช่โอ้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสระบุรีนะครับเป็นเกย์ไปแล้วนะฮะก็ผมนะฮะก็ขอฝากซิงเกิลล่าสุดของผมเพลงหน้าเดิมไว้ด้วยนะครับอยากให้ขอเข้ามาเยอะๆนั่นแหละอยากขอสักชาร์จติดชาร์จอะไรเงี้ยฮะค่ะแค่นี้เขาก็แบบว่าใจชื้นกันแล้วที่ฟังเราอยู่นะคะเฟรมเพราะว่าต้องบอกว่าคุณผู้ฟังค่ะคือที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คือซิงเกิลแรกของเฟรมกับโปรเจกต์นี้นะคะก็คือโปรเจกต์ One Way Ticket นั่นเองนะคะซึ่งมีท่อนฮุกที่แบบดังระเบิดกันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองเลยกับเพลงที่มีชื่อว่าวันเดียวใช่ไหมซึ่งก็เป็นการทำงานร่วมกันกับในโปรเจกต์นี้และนี่ก็คือซิงเกิลต่อมาใช่ไหมคะถามถึงซิงเกิลแรกก่อนวันเดียวที่เฟรมได้ปล่อยออกมาเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับเพลงนั้นเพลงวันเดียวก็ผลตอบรับแบบเกินคาดมากเลยฮะเกินคาดใช่เวลาไปเล่นที่ไหนไปเล่นที่ต่างๆก็หลายๆคนก็ร้องได้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับเพลงนี้เขาร้องได้โดยอัตโนมัติฮะใช่ไหมวันเดียวที่เลิกกันแล้วมันต้องเจ็บอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ดีใจคือมันบ่งบอกอยู่แล้วว่ายังไงวันเดียวพอเลิกพอเราแบบอกหักแล้วเราก็ต้องแบบเสียใจอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานั้นสำหรับคนที่อกหักเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะและซิงเกิลต่อมาก็คือซิงเกิลนี้หน้าเดิม คือชื่อมันจะแบบว่างงเลยใช่แล้วก็เป็นการกลับมาทำงานกับเพื่อนร่วมกวนด้วยนะคะก็คือโปรเจกต์วันเวทีเกตนั่นเองนะคะเป็นไงไปกันบ้างกับการทำงานในครั้งนี้อีกรอบนึงครับก็โปรเจกต์วันเวทีเกตเฟส2นี้นะฮะก็จะมีความเป็นแบบมีความเป็นวงมากขึ้นเมื่อเฟสแรกครับผมยังไงคะคือเป็นวงเฟสแรกตอนครั้งแรกนะครับเฟสแรกก็เรารวมตัวกันเพื่อที่จะแบบเล่นดนตรีต่างคนเราก็ชอบดนตรีเหมือนกันเป็นที่แบบชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมารวมกันปุ๊บพอได้ไปงานต่างๆมากขึ้นไปออกคอนเสิร์ตต่างๆมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นที่มาของการทำโปรเจกต์วันเวทีเกตเฟส2ที่มีรูปแบบเป็นวงมากขึ้นซึ่งก็มีเฟรมมีใครบ้างคะเฟรมนั้นค่ะเฟรมพี่โปเต้ค่ะที่น้ำแข็งแล้วก็เบนจามินครับนั่นแหละนะคะเขาเรียกว่าแน่นขึ้นว่างั้นเถอะแน่นขึ้นใช่แล้วซึ่งเพลงหน้าเดิมต้องบอกว่าคือมันได้แบบเขาเรียกแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้มาจากเมโลดี้ที่เฟรมทำขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมยังไงลองเล่าให้พี่ตังโมฟังนิดนึงครับก็เมื่อประมาณปีที่แล้วนะฮะอ่ะฮะปีกว่าเกือบ2ปีแล้วผมก็แบบแต่งเพลงนึงไว้แล้วก็อัดเป็นเดโมเลยอ๋อเป็นเดโมเลยค่ะแล้วก็อัพลง YouTube ฮะก็บางคนก็เคยติดตามผมประจำก็จะได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเมื่อปีนี้เมื่อตอนที่แบบมีการคุยกันมีการประชุมกันว่าซิงเกิลต่อไปจะเป็นยังไงพี่โปรดิวเซอร์ทั้งทีมงานทุกคนแล้วก็เพื่อนๆทั้ง4คนฮะก็นั่งคิดปุ๊บก็เลยสรุปเป็นเอาเพลงที่ผมเคยแต่งไว้มาทำให้ดีให้สมบูรณ์แบบครับให้ดูแน่นขึ้นให้ดูแบบว่าเนื้อหาแบบชัดๆขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะซึ่งก็เข้าเรื่องเนื้อหาแหละคือพี่ฟังจากเนื้อหาแล้วคือมันจะเข้มข้นกว่าเพลงวันเดียวใช่ไหมคะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเข้าใจมีคำสวยๆงามมากใช่ไหมและที่สำคัญคือฟังดูแล้วมันเหมือนเป็นภาคต่อของวันเดียวไหมใช่ครับประมาณนั้นนะคะคือยังไงลองเฟรมลองเล่าอธิบายนิดนึงคือวันเดียวนี่คือเป็นไงเริ่มต้นอกหักแล้วนี่คือแผลกลับหนองแล้วประมาณนี้หรือเปล่าก็น่าจะประมาณนั้นถ้าเปรียบวันเดียวเป็นแบบแผลสดอะไรเงี้ยเลิกกันวันแรกปุ๊บมันเจ็บมากเหมือนแผลที่แบบเพิ่งเป็นแล้วเลือดไหลออกมาอะไรเงี้ยก็วันเดียวเป็นประมาณนั้นแต่ว่าเพลงหน้าเดิมฮะก็เหมือนกับแบบแผลเป็นหรือว่าแผลที่มันตกสะเก็ดฮะที่แบบมันไม่หายสักทีครับผมแมงวีตอมอยู่นั่นแหละแสดงว่าไม่ค่อยรักษาสิปล่อยให้เป็นเรื้อรังใช่แล้วรักษาไม่ได้ด้วยนะใช่ไหมเราคิดถึงอดีตนึกถึงความเจ็บช้ำที่เคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราลืมเขาไม่ลงคือเขาพูดง่ายๆไม่หลุดพ้นจากตรงนี้สักทีประมาณนั้นเลยนะคะแนวดนตรีนะคะเฟรมแนวดนตรีนี้จะดูหนักขึ้นใช่ครับใช่ไหมแนวดนตรีเขาเรียกเป็นแนวดนตรีอะไรคะถ้า
ถ้าเรียกสั้นๆน่าจะเป็น native rock ครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า rock ได้เลยครับอ๋อใช้คำว่า rock ได้เลยค่ะแต่ว่าจะเป็น rock ที่ไม่ได้แรงมากจนเกินไปคือฟังได้เนื้อหาก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะและที่สำคัญก็ฟังแล้วโดนอีกแล้วท่อนฮุกนะคะถามถึง MV ดีกว่านะไหนๆก็รวมตัวกันแล้วนะคะMV เริ่มถ่ายทำหรือยังคะเฟมถ่ายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอู๋แสดงว่าจะได้ดูเร็วๆนี้ใช่แน่นอนจะได้ชมแน่นอนแล้วทั้ง4คนนี่ร่วมเล่น MV ทั้งหมดเลยไหมคะครับก็มีร่วมเล่นกันทั้งหมดนะฮะแต่ว่ามันจะมีพาร์ทแยกมันแบบพาร์ทซิงค์แล้วก็พาร์ทที่เป็นพระเอกนางเอกครับใครเป็นพระเอกคะผมเป็นพระเอกใครเป็นนางเอกคะนางเอกได้มีนพิซซ่าฮ่าค่ะซึ่งจะได้ติดตามชมกันเร็วๆนี้คาดว่าประมาณวันไม่ประมาณฮะวันที่24ธันวาคมนี้เลยว้าวก่อนปีใหม่ด้วยถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เลยนะเนี่ยใช่ฮะใช่ไหมคะซึ่งก็รอกันอีกใจเดียวตอนนี้ถ่ายทำไปแล้วกว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะถ่ายเสร็จแล้วฮะถ่ายเสร็จแล้วตอนหลังพักเที่ยงฮะหลังกินข้าวเที่ยงเสร็จผมก็ได้มาดูตัวอย่างที่แบบที่เขาทำมาตัวอย่างแรกฮะก็ดูแล้วโอ้ก็ฟินมากครับผมฟินมากเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหอย่างนี้พิสดารอะไรเงี้ยไม่พิสดารฮะเป็นฉากแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรเงี้ยครับรอดูอะไรอกหักขนาดนี้ยังมีกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยเหรอลืมบอกไปว่า MV เนื้อหา MV ประมาณเนื้อหาเพลงที่แบบนึกถึงอดีตอะไรเงี้ยนึกถึงอดีตที่เคยมีความสุขกับคนคนนึงอ๋อค่ะเลยมีฉากอย่างนี้แต่ผมไม่น่าบอกไปเลยไม่แน่ใจนะเพราะฟังกันทั่วหน้าแล้วค่ะที่สระบุรีก็ถือว่าเป็นความโชคดีของสระบุรีนะคะที่ได้ยินเสียงของเจ้าของเพลงนี้กันแบบชัดๆก่อนที่ MV ของเขาจะออกซึ่งก็จะออกมาให้ได้ชมกันในวันที่24ธันวาคมนี้นั่นเองนะคะใช่ไหมเอาเป็นว่าเพลงนี้เนี่ยพี่มั่นใจเลยเอาเป็นว่าพี่ตังโมคอนเฟิร์มเลยว่าน่าจะเข้าไปอยู่แบบคือไปคลองใจคนหลายๆคนนะต่อจากเพลงวันเดียวได้อย่างสวยงามจริงๆน่าจะทั่วประเทศและน่าจะหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นจังหวัดสระบุรีด้วย ถ้าใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องเฟมนะคะหรือว่ากลุ่มโปรเจกต์นี้นะคะก็สามารถที่จะร่วมเชียร์ให้กำลังใจน้องได้ผ่านทางช่องทางไหนบ้างคะเฟมก็จะมีช่องทางหลักๆ4ช่องทางครับผมค่ะไม่ว่าจะเป็น Twitter Instagram Facebookแล้วก็ YouTube Channel ฮะทั้ง4ช่องทางนี้ทุกช่องทางเลยค่ะใช่ชื่อว่า One Way Ticket Boy ครับอ๋อใช้ชื่อนี้เลยทุกช่องทางใช่ไหมคะใช่ครับก็สามารถติดตามผลงานของน้องได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ติดตามผลงานของ Project One Way Ticket กันได้ต่อเนื่องเลยที่เพจนี้ทั้งหมดเลยที่เฟมได้บอกมานะคะและสุดท้ายท้ายสุดคงพลาดไม่ได้คือท่อนฮุกมันแบบว่ามันโดนจริงๆแต่จะโดนมากแค่ไหนเดี๋ยวต้องให้คุณผู้ฟังที่สระบุรีเป็นคนตัดสินใจจริงไหมเฟมจริงฮะ ผมขอฝากอีกคอนเสิร์ตนึงก่อนนะฮะได้ค่ะคอนเสิร์ตค่ะชื่อคอนเสิร์ตว่าโคตรหล่อคอนเสิร์ตฮ่า แค่ฟังก็น่าไปดูแล้วนะ หล่อจริงหรือเปล่าต้องไปดูในวันที่21ธันวาคมนี้เสาร์นี้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว BGC Hall ครับผมค่ะจะจองบัตรก็เข้าไปจองได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะจองบัตรตอนนี้ก็ยังจองได้อยู่ใช่ไหมคะครับได้ครับโอเคค่ะจองบัตรกันได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของน้องได้แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็คงจะนี่เลยค่ะท่อนฮุกเพราะๆจากเฟมนะคะไปเลยค่ะOne, two, three.